อ่ะกลับมาพบเป็นอ่ะพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้คู่แรกเลยนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะไบรตันครับจะเปิดบ้านนะครับพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเตะเวลากำลังดีเลยในบ้านเราช่วงหัวค่ำเลย18:30แต่ว่าไม่เหมาะเพราะหลายคนยังกลับไม่ถึงบ้านนะครับโอเคไปดูข่าวของเจ้าถิ่นแล้วก็ทีมเยือนนะข่าวของทั้งสองทีมนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดฤดูกาลมาได้เพียงสัปดาห์เดียวแต่ว่ายังมีนักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมันก็เหมือนปกตินะเพราะว่ามันก็มีหลายๆทีมที่ยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดฤดูกาลใหม่นะซอลิมัสยังเจ็บครับเวอร์เบเกนนะยังเจ็บฟูกุสันเอ็นซีโซพวกนี้หมดสิทธิ์ลงสนามสำหรับไบรตันแอตเลติกนะครับส่วนแมนยูเนี่ยเลนี่โยโร่นะครับลามาเซียฮอยลุนรวมถึงวิกตอร์เลนเดเลฟและยังต้องรอทดสอบความฟิตของจาดอนซานโชแต่จะได้ลูกชอกลับมาประจำการแล้วนะครับสำหรับเด็กผีทุกท่านไปดู Head to Head ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไบรตันดีกว่านะฮะ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้1นะเกมล่าสุดเนี่ยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแมนยูก็บุกมาเอาชนะที่นี่ได้2-0นะก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของยูไนเต็ดนะครับอ่ะโอเคไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามดีกว่าเนาะโอเคไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านครับผู้สามตัวครับใช้สติลนะครับแบ็คขวาใช้เวลมันนะครับแบ็คซ้ายใช้ทินเชอร์วูดคู่เซนเตอร์ครับดังจะเล่นคู่กับเฮเก้นะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางครับชิฟเฟอร์กับมิลเนอร์จะเล่นร่วมกันนะมิลเนอร์นี่ก็อายุอนามก็นะเยอะแล้วนะครับก็ไม่รู้จะรับมือไหวหรือเปล่านะครับตัวลูกครับใช้มิโตมะเปโดแล้วก็อาดินเกรนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นเด็กเก่านะครับของแมนยูเองนั่นคือแดนนี่เวลเบกนะครับซึ่งฟอร์มนัดล่าสุดก็ดีด้วยนะครับอ่ะโอเคเราข้ามมาฝั่งของทีมเยือนนะครับแมนยูก็ผู้สาประตูก็เป็นอังเดโอนาน่าขวาเป็นมัสลาวีนะครับซ้ายเป็นดาโลคู่เซนเตอร์ครับแฮร์รี่แม็กไกวร์จะเล่นคู่กับมาร์ติเนสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ของหลังเนี่ยก็ถือว่าปึกเลยสำหรับแมนยูคู่มิดฟิลด์ครับใช้เจ้าหนูไมนูจะคู่กับคาซิมิโร่ตัวรุกครับใช้ดานิโลนะครับดานิโลบูโน่แฟนันแล้วก็การ์นาโชหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่ของเซิร์ฟซีนะครับก็เกมนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเกมคู่หัวค่ำนะครับหลายๆคนอาจจะพลาดนะผลสกอร์ที่คาดครับผมยังมองว่าแมนยูเนี่ยยังดีกว่าถึงแม้ว่าไบรตันออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็การเสริมทัพในฤดูกาลนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับแมนยูผมจึงเชื่อว่าแมนยูจะบุกไปเชือดไบรตันได้2-1นะเจอกันวันเสาร์ครับวันนี้18:30ไปแล้วครับบ๊ายบาย